เซอร์ไพรส์โจ้วงโพสต์เตรียมคัมแบ็กคอนเสิร์ตใหญ่ระลึกถึงการจากไป22ปีบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 15:31 นเซอร์ไพรส์โจ้วงโพสต์เตรียมคัมแบ็กคอนเสิร์ตใหญ่ระลึกถึงการจากไป22ปีสมาชิกวงโพสต์สุดตื่นเต้นเผยความพิเศษที่รอคอยแฟนๆไม่ควรพลาดกลับมารวมตัวอีกครั้งบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีของวงโพสต์สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่โจ้จะกลับมาให้หายคิดถึง22ปีระลึกถึงการกลับมาครั้งแรกและอาจเป็นครั้งเดียวของโจ้อมรินทร์หรือพี่โจ้วงพอสในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเทคนิคพิเศษ 3D ยกระดับความสมจริงด้วยทีม CGI ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังฮอลลีวูดโดยเมื่อวันที่2กรกฎาคม67ในงานแถลงข่าวPause Back to Life คอนเสิร์ตที่ว่างแห่งนี้ยังมีพอสอยู่เสมอณโรงภาพยนตร์ 4SF World Cinema Central World มีเหล่าศิลปินวงพอสครบทีมประกอบด้วยนอนรเทพมาแสงมือเบสเอพลกฤตวิรินานุภาพมือกีตาร์บอสนิรุธเชบุญมือกลองและเฟ้นประภาสตันเจริญนักร้องนำได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตใหญ่ระลึกถึงการจากไป22ปีของโจ้อมรินทร์นักร้องนำช่วงเวลาแห่งการรอคอยที่โจ้จะกลับมาให้หายคิดถึงบนเวทีอีกครั้งการกลับมาของวงพอสคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีนอตื่นเต้นครับเพราะวงพอสเป็นวงที่ในความรู้สึกส่วนตัวผมเองมันหาดูยากเราไม่ได้เป็นวงที่ไปเล่นที่โน่นที่นี่เยอะแยะอย่างคอนเสิร์ตใหญ่ของเราครั้งก่อนหน้านี้ประมาณ12ปีมาแล้วครั้งนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆขนาดนี้บ่อยนักอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอยากเจอทุกคนนะครับความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆเฟ้นอย่างแรกก็น่าจะเป็นการกลับมาของพี่โจ้ครับที่น่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวผมเองก็อยากเห็นและอยากร้องกับพี่โจ้มากๆครับคอนเสิร์ตครั้งนี้มีแต่เรื่องบังเอิญยังไงบ้างบอสความบังเอิญอย่างแรกของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือพี่นอเขาบังเอิญเอาเพลงตัวเองไปส่งที่คลื่นแคทเรดิโอแล้วพี่จ๋องพงษ์นรินทร์กำลังคุยเรื่องนี้พอดีว่าทางพี่น้องกับทางแคทเรดิโออยากจัดคอนเสิร์ตของพวกเราแล้วบังเอิญว่าพี่นอก็ไปเดินอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยเกิดการพูดคุยกันแล้วเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาความบังเอิญที่สองคือน้องที่อยากจัดคอนเสิร์ตเราเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของ AI Gaming Visual มันก็เลยทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีตัวพี่โจ้มาปรากฏในคอนเสิร์ตด้วยความรู้สึกที่ได้เห็นภาพและเสียงพี่โจ้มาร้องเพลงใน VTR นอจริงๆผมยังไม่ลืมเขานะผมจำเขาได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาผมก็ยังจำเขาได้เสมอไม่ได้รู้สึกว่าเขาหายไปไหนหรอกแค่ครั้งนี้เราอาจจะเห็นเขามายืนตรงนี้ให้เห็นรู้สึกตื่นเต้นนะครับขนาดตอนที่ดูเป็น VTR ผมก็ยังหันกลับไปดูมันน่าตื่นเต้นแทนคนที่จะได้มาดูจริงๆแหละเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับวงการดนตรีเหมือนกันครับการคัดเลือกเพลงพิเศษอย่างไรนอแน่นอนคงเป็นเพลงฮิตที่ทุกคนรู้จักกันของพอสของทุกอัลบั้มรวมถึงเพลงในยุคใหม่ๆที่เราเพิ่งจะทำเสร็จไปในยุคที่เฟ้นเป็นนักร้องแล้วทุกอย่างเอามารวมกันผสมกันอาจจะมีบางเพลงทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่บางเพลงก็จะเป็นออริจินัลให้ฟังกันนะครับทุกครั้งที่เฟ้นร้องจะต้องเว้นที่ว่างตรงกลางไว้เฟ้นผมก็นึกถึงพี่โจ้ทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีก่อนที่พวกเราวงพอสจะเล่นที่ไหนสักที่ก็คิดถึงพี่โจ้ตลอดอธิษฐานบอกพี่โจ้ช่วยผมร้องด้วยนะครับในทุกงานแทบจะไม่เคยไม่คิดถึงเลยเราก็ควรเว้นที่ไว้ให้กับพี่โจ้ก็ยังอยู่ด้วยกันเสมอเอนอกจากจะเป็นรวมการเล่นดนตรีของเราตั้งแต่5
6 7ปีมาก็จะเป็น9ต่อไปข้างหน้าด้วยตอนนี้เรามีแฟนแล้วเราไม่ต้องเสียดายกับอดีตที่ผ่านมาแล้วเราอยู่กับปัจจุบันแล้วจะก้าวต่อไปครับแฟนๆยังคิดถึงพี่โจ้ตลอดการจากไป22ปีฝากถึงพี่โจ้บอสถ้าพี่โจ้ได้ยินอยู่พวกเรายินดีมากที่เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจากกันเมื่อ22ปีที่แล้วแฟนเพลงคนที่ยังรักพี่โจ้อยู่อยากให้มาเจอกันวันคอนเสิร์ตวันที่12สิงหาคมนี้ครับนอจริงๆก็ไม่เคยห่างหายกันไปหายนะครับปกติบนเวทีผมจะขอเสียงให้คนที่มาดูให้โจ้เสมอเขาไม่เคยออกจากวงไม่เคยโดนไล่ออกเพียงแต่เขามาร้องไม่ได้แล้วคนที่มาร้องแทนก็คือเฟนเพราะฉะนั้นเขาอยู่กับเราเสมอแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นเขาเท่านั้นเองแต่ครั้งนี้เราอาจจะได้เห็นเขาแล้วครับเฟนผมได้ร่วมร้องกับพี่แล้วครับเอกผมอยากให้เขาอยู่ในที่ของเขาครับผมอยากให้เราก้าวไปด้วยตัวของเราเองมากกว่าทุกคนรักเขาเราก็รักเขาเราก็เลยต้องมีภาพเขาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันฝากคอนเสิร์ตกับแฟนๆนอคอนเสิร์ตใหญ่ของพอสมันไม่ได้มีบ่อยครั้งหรอกนะครับจริงๆแล้วสมัยยุคโจ้ก็ไม่เคยมีด้วยซ้ำไปเพิ่งจะมามียุคหลังๆนี่แหละครั้งที่แล้วก็10กว่าปีมาแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันครับอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าถ้าคุณจะรอครั้งหน้าผมจะ60แล้วนะครับยิ้มซึ่งอาจจะไม่สนุกเหมือนครั้งนี้ยังไงก็ไม่ต้องคิดมากครับมาแล้วมาเจอกันแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับมารำลึกถึงความหลังมาร้องเพลงเก่าๆของวงพอสรวมถึงเพลงยุคใหม่ๆนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับเพื่อนเก่าๆทุกคนนะครับงานนี้เหล่าสาวกวงพอส TAUSE และโจ้อมรินทร์ห้ามพลาดกับบทเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดและดีที่สุดกำลังจะกลับมาร้องเล่นบรรเลงกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งและน่าจดจำตลอดไปสำหรับคอนเสิร์ต Pause Back to Life Concert จัดขึ้นในวันจันทร์ที่วันที่12สิงหาคม2567ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนเวลา 18:00 นเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2567เป็นต้นไปซื้อบัตรได้ที่ ticket.eventpass.co/th บัตรราคาเศษ 4,500 ส่วน 3,500 เศษ 2,500 ส่วน 1,500 บาทผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทาง FB Fan นายกรัฐมนตรีจับตาใกล้ชิดเหตุคาร์บอมหน้าแฟลตจ่อลงพื้นที่3จชตถกนายกรัฐมนตรีมาเลการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 16:30 นนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียวันที่3สิงหาคมนี้เผยคุยผบ.ทบ.อนุทินเหตุคาร์บอมหน้าแฟลตตำรวจบันนังสตาอย่างใกล้ชิดเมื่อเวลา 15:15 นวันที่3กรกฎาคม2567ที่ห้องประชุมสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.ให้สัมภาษณ์กรณีสถานการณ์ชายแดนใต้ที่เกิดเหตุคาร์บอมบริเวณหน้าแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจที่บันนังสตาจังหวัดยะลาได้หารือกับผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.และมีความเป็นห่วงเรื่องนี้หรือไม่โดยนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับผบ.ทบ.
และนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามกรณีเตรียมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายเศรษฐากล่าวว่าในวันที่3สิงหาคมจะลงพื้นที่พร้อมกันแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นก็สามารถลงไปได้ก่อนซึ่งคิวที่สามารถลงพร้อมกันได้คือวันที่3สอคอเฮียต่ายดับเครื่องชนโวยกกทหนุนบาสหลีกเถื่อนทำไทยส่อถูกฟีบ้าแบนกีฬาวันที่3กรกฎาคม2567 17:07 น.เฮียต่ายนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลดับเครื่องชนจวกกกทหนุนไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกหรือ TBL ลีกที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟีบ้าทำให้ฟีบ้าส่อลงโทษแบนประเทศไทยจากกรณีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยจัดการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกหรือ TBL ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.มาแล้วอย่างน้อย2ปีแต่ที่ผ่านมาลีกดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบ้าทว่าบาสเกตบอลไทยลีกหรือ BLT ซึ่งได้รับการรับรองจัดโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกลับไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกกท.เกี่ยวกับเรื่องนี้เฮียต่ายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากีฬาบาสเกตบอลอยู่ภายใต้สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบ้าซึ่งจะมี1ประเทศ1องค์กรเท่านั้นที่ได้รับการรับรองสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยคือสมาคมเพียง1เดียวที่ได้รับการรับรองจากฟีบ้าส่วนในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ที่ผ่านมาสมาคมมีการเลือกตั้งมีการประชุมมีทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนดทุกอย่างการที่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยบอกว่าเป็นอีกสมาคมที่สามารถจัดการแข่งขันอาชีพได้นั้นเป็นการสร้างความเข้าใจผิดเพราะอันที่จริงแล้วสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยดูแลทั้งกีฬาอาชีพและกีฬาเป็นเลิศทั้งการแข่งขัน5คนและ3คนควบคุมตั้งแต่เยาวชนตามระเบียบของฟีบ้านายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวต่อไปว่าบาส2ลีกถึงตรงนี้ทำให้เกิดปัญหาเนื่องจาก TBL ถูกฟีบ้าแบนตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งการไม่รับรองก็คือการแบนเหตุผลที่แบนทุกอย่างได้รับการพิจารณาจากฟีบ้ามาแล้วปีนี้ทราบข่าวว่ายังจะจัดการแข่งขันอยู่แม้ว่าผมจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ระดับกระทรวงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกถึงข้อเท็จจริงไปแล้วแต่ก็ยังได้งบประมาณไปจัดการแข่งขันอยู่ถึงตรงนี้จะต้องเบรกเรื่องงบประมาณจากภาครัฐเข้าไปสนับสนุนมีเช่นนั้นบาสเกตบอลเมืองไทยจะถูกลงโทษและสูงสุดคือถูกถอนจากสมาชิกฟีบ้านั่นหมายความว่าประเทศไทยจะไม่สามารถจัดการแข่งขันรายการนานาชาติได้รวมไปถึงทีมชาติไทยก็จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ล่าสุดฟีบ้าได้ทำหนังสือแบนรายการนี้ TBL ทั่วเอเชียห้ามประเทศสมาชิกของฟีบ้าติดต่อและให้ความร่วมมือห้ามส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันส่วนสมาคมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของฟีบ้าคือห้ามให้นักกีฬาทีมชาติไปเล่นในลีกนี้หากไปก็จะไม่สามารถเล่นทีมชาติไทยรวมไปถึงผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมและฟีบ้าหากไปทำหน้าที่ในรายการนี้จะถูกถอดใบอนุญาตทั้งหมด Thailand Basketball League ถ้าจะจัดการแข่งขันต่อไปก็จัดไปแต่ต้องไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเด็ดขาดเท่าที่ทราบตอนนี้ก็สรั่งเบรกไประดับหนึ่งและรอการสอบสวนอยู่
ส่วนตัวจะไม่ยอมให้บาสเกตบอลเมืองไทยถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดฝ่ายกีฬาอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.จะต้องรับรู้ข้อมูลที่เป็นความจริงที่ผ่านมาสมาคมทำหนังสือไปถึงกกท.แล้วไม่ต่ำกว่า6ครั้งไม่เคยได้รับการตอบรับแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ของกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบแล้วก็สบายใจได้ระดับหนึ่งเฮียต่ายกล่าวส่วนตัวรู้ว่ากำลังเสี่ยงกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ถ้าจะเกิดอะไรกับผมแต่บาสเกตบอลไทยยังอยู่ได้ผมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝ่ายกีฬาอาชีพไม่ยอมฟังข้อมูลตรงนี้ยังให้งบอยู่ผมก็ต้องสู้ทุกระดับเพราะส่วนตัวไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะแต่ละปีกลัวเอาพูดได้เลยว่าให้เงินส่วนตัวมาช่วยสมาคมปีเป็น10ล้านอยู่แล้วและที่ผ่านมาบาสเกตบอลไทยลีกหรือ BTLซึ่งเป็นของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก็ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากกทท.แต่อย่างใด